เรียกได้ว่าพลังแห่งบุญพลังแห่งความศรัทธาจึงทำให้ญาติโยมมากันล้นวัดเลยทีเดียวสำหรับพิธีพุทธาภิเษกปลุกเสกเหรียญเจริญพรรุ่นแรกโดยหลวงปู่สอนอัฏฐโกศโรวัดโคกสะพานขาวอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งภายในพิธีมีพระเกจิคณาจารย์ร่วมนั่งปลกอธิษฐานจิตมากมายพร้อมทั้งเปิดให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาและลูกศิษย์ลูกหาได้ร่วมเช่าบูชาอีกทั้งยันเรียกทรัพย์ฝ่ามือเมตตามหานิยมเรียกทรัพย์จับเงินล้านโดยคำที่หลวงปู่สอนท่านให้ท่องเอาไว้คือคำว่าได้รับได้รับได้รับมีความหมายว่าให้ได้รับแต่สิ่งดีๆตลอดเวลาซึ่งงานนี้มีคุณโก้ทีมงานเจริญพรคุณกิฟคุณชัยวัฒน์และบรรดาคณะศิษย์จัดถวายด้วยสวัสดีครับผมชัยวัฒน์คุณปันกิฟครับผมครับสวัสดีครับผมกมลคุณทองหรือโก้ครับก็พอดีวัดต้องการหลวงปู่ต้องการจะสร้างกุฏิเรียกว่ากุฏิพุทธประวัติให้แล้วเสร็จเนี่ยก็เลยมีการจัดสร้างเหรียญเจริญพรขึ้นมาครับก็ด้านหลังจะเป็นลายมือเศรษฐีครับจะเขียนคําว่าได้รับได้รับอยู่ที่ด้านหลังคําว่าได้รับเนี่ยเป็นคาถาประจําของหลวงปู่เลยครับผมก็ผมก็เป็นคนที่เกิดที่นี่โตที่นี่นะครับผมก็ตอนแรกคือเข้ามาคือได้ข่าวว่าท่านมีวิชาเรื่องพวกนี้แล้วเราเป็นคนชอบพอเราเขาได้เข้ามาสัมผัสเนี่ยก็คือมันเป็นจริงนะครับช่วงที่เราเศรษฐกิจไม่ดีธุรกิจไม่ดีแล้วก็ท่องคาถาของท่านแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาซื้อของเข้ามาอะไรครับเนื้อต้องรายการเขาต้องคำนะครับประมาณ5นาที10นาทีก็เต็มหมดแล้วครับเนื้ออื่นก็ไม่นานครับเป็นรุ่นเจริญพรบนนะครับผมครับผมเป็นเหรียญลูกไข่รุ่นเจริญพรบนข้างหลังเป็นลายมือเศรษฐีนะครับพระอาจารย์ก็เป็นผู้ที่ปลุกเสกให้เองเลยใช่ครับก็คือจะเป่าลายมือเศรษฐีครับไม่มีพวกนี้ไม่มีทำเพิ่มครับตามจำนวนใช่ครับแต่ว่าถ้าใครมาที่ร่วมงานวันนี้ผู้ตาพิเศษวันนี้เราจะมีเหรียญแจกให้ฟรีๆเลยครับก็คือเป็นเหรียญรุ่นเดียวกันใช่ครับเนื้อแจกครับดูรายละเอียดได้ที่ไหนบ้างนะครับกลุ่มหลวงปู่สอนอัฏฐโกศโรวัดโคกสะพานขาวพิมพ์เข้ามาแล้วจะขึ้นเลยครับกลุ่มขึ้นเลยก็จะมีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มก็อย่างผมเนี่ยช่วงที่ถ้าเรื่องในเรื่องค้าขายนะครับก็เราลูกค้าเงียบๆลูกค้าไม่มีอย่างเงี้ยครับแล้วก็นึกถึงท่านแล้วก็พูดคาถาท่านได้รับได้รับลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆครับคาถาสั้นๆแค่นี้เลยใช่ครับได้รับได้รับครับสำหรับใครที่สนใจที่เหรียญนี้นะครับเข้าดูในเพจได้แต่อยากให้ทุกคนมากราบหลวงตากันครับค่ะดีจริงๆครับที่ชื่อวัดอะไรนะฮะวัดบ้านโคกสะพานขาวครับลองมาสัมผัสกันหลวงปู่ดีกว่าครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านเมตตาแล้วไม่มีการเรียกร้องปัจจัยคือท่านจะเรียกอย่างมากแค่4บาทค่ะมาทำอะไรก็ท่านแค่4บาทคือหนึ่งตำลึงของท่านสมัยก่อนเองท่านจะเน้นแค่นี้เองแล้วก็จะทำอะไรมีปัญหาอะไรก็ลงมาปรึกษาท่านแล้วท่านจะช่วยปัดเป่าได้หมดเห็นบอกว่าที่วันนี้ก็จะดังในเรื่องของการเป่าลายมือในมือเศรษฐีครับมันช่วยในเรื่องไงนะครับก็เกี่ยวกับบางคนมาธุรกิจจะล้มเหลวไม่ค่อยดีการค้าขายไม่ดีก็จะมาหาท่าน